และเราก็กลับอีกครั้งคุณผู้ชมฮะกับการตัดไม้ทำลายป่าที่จะทำให้เรานั้นเก็บแต้มเพื่อขยายเกาะของเราซึ่งในพาร์ทที่แล้วนั้นเนี่ยเราได้ทำการสร้างอะไรไปบ้างวะเอ้ยต้นไม้เกี่ยวกันเลยเกิดทั้งตีเหล็กของเรานะเรานั้นเนี่ยจะสามารถสร้างอุปกรณ์ใหม่ๆได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีคอปเปอร์เพียงพอที่จะสามารถสร้างเอาคอปเปอร์พิกแอคก่อนเลยคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเรานั้นเนี่ยจะได้ขุดหินได้ไวยิ่งขึ้นนะฮะเอาเป็นว่าระหว่างนี้ฮะเราไปเดินตัดไม้ทำลายป่ากันสักหน่อยดีกว่านะและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยเก็บแต้มมา850กว่าเป็นที่เรียบร้อยและอีกในไม่ช้าเราก็น่าจะขยายดินแดนของเราเพิ่มเติมได้แล้วอุ๊ยทรายทรายในที่สุดเราก็เจอทรายละเฮ้ยจับอุ๊ยได้มาแล้วคุณผู้ชมฮะไหนดูซิตอนนี้เราได้เจ้าอันไหนวะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เราได้สิ่งที่เรียกว่า Copper Pickaxe มาเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจของ Copper Pickaxe กันสักหน่อยนะฮะคุณผู้ชมฮะไหนดูซิปึ๊ก35เหลือเท่าไหร่วะ32งั้นเหรอดาเมจอยู่ที่ประมาณ3นะฮะคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าก็น่าจะดีแหละมั้งจริงมั้ยก็ดีกว่าใช้มือเปล่านะและเป้าหมายของเราในวันนี้นะฮะก็คือการเก็บแต้มวิจัยด้านซ้ายบนนั่นเองนะเพื่อที่เรานั้นนี่จะได้วิจัยสิ่งใหม่ๆมาขยายเกาะของเรารวมถึงอุปกรณ์ชิ้นใหม่ๆเพื่อที่เรานั้นนี่จะได้เก็บทรัพยากรได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยไหนดูสิสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือเจ้าเบรกเกอร์อันนี้นะฮะมี 1,500 แต้มเราสามารถวิจัยได้และเดี๋ยวนะ86กว่าวิก็นาทีกว่าโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ทำอะไรดีวะเนี่ยคุณผู้ชมฮะเรานั้นเนี่ยเผาคอปเปอร์กันดีกว่าเราสามารถเผาคอปเปอร์ได้9อันรอไปก่อนก็แล้วกันนะและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะทำเอาเป็นคอปเปอร์แอคก็แล้วกันและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะผลิตเจ้า Glass Orb นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นลูกแก้วเว้นบนที่จะทำให้เราได้เครดิตหรือว่าน่าจะเป็นไอ้แต้มด้านซ้ายบนนั่นแหละเพิ่มขึ้นทุก5วินาทีนะเรามีกระจก3อันแล้วขาดอควาบัตเตอร์ฟลายเดี๋ยวนะผีเสื้อน้ำอย่างนั้นเหรอแล้วก็มีดอกไม้นะเราจะต้องหาดอกไม้เด็ดกันสักหน่อยละแล้วถ้าสมมุติเราต้องการผีเสื้อคุณผู้ชมฮะเรานั้นเนี่ยจะต้องเก็บมันยังไงหรือว่าเอาดาบตีวะไม่น่าใช่ผมคิดว่ามันอาจจะมีที่เก็บแมลงอยู่หรือเปล่าไหนขอเช็คหน่อยซิมีไหมนะนี่ไงคุณผู้ชมฮะบัคเน็ตนะฮะเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะต้องทำเส้นใยสัก3อันและเดี๋ยวเราก็น่าจะสามารถสร้างได้ในมิชานะตอนนี้เราก็น่าจะสามารถทำสิ่งที่เรียกว่าเคาะปะไม่พออย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันแป๊บหนึ่งขอกินส้มก่อนอีกอึ๊บมาถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะตัดไม้อย่างรวดเร็วเอาล่ะตอนนี้เราสามารถทำมันได้แล้วขอเวลา30วินาทีนะฮะในการจัดการมันและเราก็สามารถทำคอปเปอร์แอคได้แล้วคุณผู้ชมฮะเอาล่ะได้มาแล้วคุณผู้ชมฮะไหนดูซิเจ้าแอคของเราคอปเปอร์แอคตีต้นไม้ทีละ3เหมือนกันแรงขึ้นบอกว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะตีแค่2นะคุณผู้ชมมันก็ถือว่าโอเคทำให้เราแล้วเนี่ยสามารถตัดไม้ได้ไวยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวขอไอ้ไก่ลงไปหน่อยสิเดี๋ยวพลาดไปโดนน่ะจะว่าไปเนี่ยคุณผู้ชมมาเกมนี้มันก็แบบดูเวลาดีเอ้ยเดี๋ยวนะจะว่าไปเนี่ยได้หรือยังวะฮะได้หรือยังไหนดูซิเหมือนว่าเราจะได้ที่จับแมลงมาแล้วนะไหนใส่ไปหน่อยสิเอาล่ะถึงเวลามองหาเจ้าผีเสื้อแล้วคุณผู้ชมฮะไหนมีมั้ยผมยังไม่เห็นเลยแต่เหมือนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะเคยเห็นมันมีผีเสื้อบินอยู่นะเว้ยใช่ป่ะมีปะวะหรือว่าผมคิดไปเองวะช่วยตามหาฮะคุณผู้ชมฮะสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือผีเสื้อเราต้องการผีเสื้อเพื่อที่เรานั้นจะสร้างลูกแก้ววิเศษได้แล้วผีเสื้อมันอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยฮะหรือว่าเราอาจจะต้องมีดอกไม้มากกว่านี้เหรอผีเสื้อเนี่ยมันอยู่คู่กับดอกไม้ใช่ป่ะผมว่าใช่แน่ๆเลยอะเอาเป็นว่าระหว่างนี้ฮะเราไปหาอย่างอื่นทำก่อนดีกว่าเออแล้วจะว่าไปมันมีไอ้สิ่งที่เรานั้นเนี่ยเพิ่งวิจัยไปนี่หว่าที่มันชื่อว่าอะไรวะมันอยู่ไหนวะคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยเพิ่งวิจัยเบรกเกอร์ไปใช่ป่ะแล้วตอนนี้มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้อะไรสร้างนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราวิจัยเจ้านี่ก่อนดีกว่านะอันนี้เนี่ยมันจะทำให้เรานั้นสามารถคราฟเมจิกเวปอนได้นะฮะหรือว่าเป็นอาวุธที่เป็นอาวุธเวทมนต์นั่นแหละใช่และอันนี้ตอนนี้เรามีดอกไม้พอแล้วขาดแค่ผีเสื้อตัวเดียวเนี่ยฮะผีเสื้อมันอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยแล้วจะว่าไปเนี่ยนอกจากการเก็บแต้มของเราเนี่ยหรือว่าเก็บเครดิตของเรานะฮะคุณผู้ชมฮะนอกจากการตีทรัพยากรแล้วเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอคือเรานั่นเนี่ยก็จะต้องแบบเผานู่นเผานี่เอาเป็นว่าเอ้ยต้องไปหาแร่เพิ่มว่ะตอนนี้ผมกำลังมองหาสิ่งที่เรียกว่าผีเสื้ออยู่เว้ยวันนี้เราจะเจอมันไหมคุณผู้ชมว่าแบบเราจะเจอกันไหมอุ๊ยตกเห็นแต่เต่าว่ะคุณผู้ชมฮะทำไมมันไม่มีผีเสื้อเลยวะว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเอาเป็นว่าเรากลับไปคราฟอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าตอนนี้แต้มของเรานั้นเนี่ยก็จะมีอยู่600กว่าแต้มแล้วโดดถึงป่ะวะก็จะไม่ตกนะตอนนี้ผมเจอแล้วว่าเจ้าเบรกเกอร์ที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะคุณผู้ชมฮะมันอยู่ในโหมดฟาร์มของเราในการสร้างด้วยการกดคิวขึ้นมาซึ่งเราต้องการกระจก4แล้วก็ก้อนอิฐอีก4นะฮะซึ่งเอ้ยเต่าว่างพอดีเอากระจกมาก่อน1อันแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยต้องมีก้อนอิฐซึ่งก้อนอิฐ
อุ๊ยคาร์บได้แบบพอดิบพอดีโอเคแต่ผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะมีเตาหลอมเพิ่มขึ้นนะเราก็คาร์บมันเพิ่มเลยก็แล้วกันนะแล้วก็อันนี้4อันโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะผู้ชมมาเสร็จแล้วได้กระจกมา1แล้วก็มีอะไรที่เราเนี่ยควรจะสร้างได้อีกบ้างอ่ะไม่น่ามีแล้วมั้ยเหมือนว่าเจ้าสกิลช็อปเนี่ยเราก็ยังไม่ได้สร้างนะฮะผู้ชมมาเดี๋ยวทำก้อนอิฐเพิ่มอีกสัก2ก้อนเอ้ยได้ก้อนเดียวอ่ะก้อนเดียวก็ได้โอเคไปหาหินเพิ่มดีกว่าสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ฮะคือหินกับทรายนะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็เอาแร่ไปด้วยเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันจะได้ใช้นะฮะแล้วก็มีทรายแถวนี้ไม่มีเลยอย่างนั้นเหรอทำไมทรายมันน้อยจังวะหรือว่าเราควรจะขยายเกาะเพิ่มเติมดีวะคุณผู้ชมนะการขยายเกาะก็ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจแต้มเรานั้นเนี่ยควรจะเก็บไปอัพอะไรที่มันสำคัญกว่าก่อนนะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะหาที่วางเบเกอร์เอาไว้ตรงนี้ดีกว่าตรงแร่แบบแร่เยอะๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเราเว้ยสิ่งที่ผมกำลังสงสัยเนี่ยก็คือถ้าสมมติเราวางไว้ด้านล่างเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันนั้นเนี่ยจะสามารถเบรกไอเทมข้างบนได้หรือเปล่าอย่างเช่นแบบแร่ที่มันอยู่ด้านบนอ่ะมันจะโดนปะวะโดนปะวะโดนหรอหรือว่าเราควรจะวางไว้ด้านบนเพราะว่าเรานั้นเนี่ยจะได้ทำการเดี๋ยวนะโอ้มันกดโชว์ได้ไหนดูดิโชว์รัศมีอันนี้ไหนวะไหนวะหรือว่าผมโอ้นี่คุณผู้ชมไหมเห็นป่ะมันจะมีวงกลมๆอยู่แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มันก็ไม่ดีป่ะวะไม่ดีถอดออกไม่ได้ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับฐานก่อนแล้วกันน่าจะไปหาทรัพยากรมาสร้างเพิ่มได้นะแต่เรามีสิ่งที่เรียกว่าแฮมเมอร์นะฮะเหมือนว่าเจ้าค้อนอันนี้เนี่ยเราจะสามารถดึงของกลับขึ้นมาได้หวังว่านะว่ามันจะสามารถทำได้นะแล้วก็โต๊ะสกิลของเราตอนนี้เราขาดกระจก2อันโอเคเดี๋ยวเผากระจกก่อนก็แล้วกันนะระหว่างนี้เราต้องใช้เวลาว่างทั้งหมดให้เป็นประโยชน์ฮะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวนะเหมือนว่าส้มจะหมดแล้วก็กินเพิ่มก็ไปกินอึ๊บโอเคกินส้มแล้วมาปึ๊บทำให้เราเนี่ยทำฟาร์มได้เร็วยิ่งขึ้นคุณผู้ชมมาลุยจะว่าไปเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะถ้าสมมุติเรามีเจ้าไอ้เบรกเกอร์เยอะๆเนี่ยเราก็แค่มีหน้าที่ในการเดินมาเก็บทรัพยากรเว้ยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยแหละว่าไงแม่ดูดิเห็นปะเอาไปว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเอาไปถอนออกแล้วก็เอาไปวางในที่ที่มันดีๆสักหน่อยก็น่าจะดีฮะเอาล่ะได้คอมาแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะข้ามกลับไปเพื่อเอาทรายก่อนเอาทรายก่อนและเดี๋ยวเอาทรายเสร็จปุ๊บเราก็ไปจัดการถอนเจ้านี่ออกปุ๊บและเมื่อถอนเสร็จเราวางไว้บนนี้เลยฮะคุณผู้ชมฮะเพื่อที่เรานั้นเนี่ยจะได้แบบเก็บทรัพยากรที่เป็นแร่ได้เยอะๆมันจะมีทั้งแบบคอปเปอร์แร่หินอะไรพวกนี้ผมคิดว่าการวางไว้บนนี้มันก็น่าจะคุ้มนะและเดี๋ยวเราหาวางไว้แถวๆโซนด้านหน้าของเราตรงที่เป็นต้นไม้เป็นผลไม้อะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีฮะแต่ก่อนหน้านั้นเอาโต๊ะสกิลมาก่อนนะดูซิโต๊ะสกิลของเรานี่คืออะไรอ่ะวอลล็อกมันนั่นนี่จะทำการลดเลือดนะฮะอ็อบเจกต์ต่างๆ 8% นะก็ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจลองดิโอ้เราอาจจะฟาร์มได้แบบง่ายยิ่งขึ้นหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นฮะคุณผู้ชมมาไหนดูซิ25หรอบางทีไอ้เปอร์เซ็นต์น้อยๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ส่งผลฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็อันนี้แฮนดี้เนี่ยมันจะทำการสลับเฮ้ยเดี๋ยวนะสลับเครื่องมือโดยอัตโนมัติหรอผมคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยอะถ้าสมมติเราตีอันนี้หุยและถ้าสมมติเราตีอันนี้มันจะเปลี่ยนเป็นโชเวลอันนี้คือเราเลือกอยู่ป่ะวะแล้วถ้าเป็นอันนี้เฮ้ยมันเปลี่ยนเป็นพิกแอคโดยอัตโนมัติเลยคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องมาคอยสลับแบบไอเทมของเราละก็แค่มีหน้าที่ในการเดินตีถือเราต้นไม้เปลี่ยนเป็นขวานแจ่มบอกเลยว่าแจ่มกว่านี้ไม่มีอีกต้นไม้กระแทกใส่หน้าอีกแล้วและปัญหาก็คือเมื่อไหร่นั้นเนี่ยเราจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าผีเสื้อใช่เฮ้ยนั่นปะวะไอ้ลอยๆไม่ใช่มันเหมือนเป็นแบบละอองน้ำมากกว่าใช่ปะเอาล่ะมาเก็บแร่บนนี้กันสักหน่อยดีกว่านะคุณผู้ชมฮะและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยไปดูซิว่าเรานั้นจะสามารถวิจัยอะไรได้อีกบ้างปึ๊บอุ๊ยเจ้านี่ได้แล้วเอ้ยบ้าเอ้ยไอ้ตรงนี้นี่มันใช้งานยากเหมือนกันนะหรือว่าเราสร้างเพิ่มอีกดีวะเนี่ยมีเยอะๆมันก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวเราทําเส้นใยนะฮะมาเพิ่มอีกสัก2ต้นไม้เก่งกันเหลือเกินออกไปจริงๆไอ้ผ้าคลุมแอนติแฟกอันนี้เนี่ยผมก็อยากได้นะเพราะว่ามันเนี่ยจะเพิ่มระยะในการเก็บเกี่ยวให้เรานะคูณ2นะมันก็เราต้องหาทราย20อันอย่างงั้นเหรอผ้าคลุมบ้าอะไรมันใช้ทรายทําวะเนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่เข้าใจเลยจริงเชียวเอาเป็นว่าสร้างคาแรคเตอร์เพิ่มอีกสักอันนึงก็แล้วกันนะไอ้พื้นที่ตรงนี้มันอาจจะลึกเกินไปเว้ยคุณผู้ชมฮะถ้าสมมุติเราเนี่ยข้ามไปวางไว้ตรงชายหาดเนี่ยมันอาจจะทําให้เราใช้งานมันได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแบบเนี้ยเออว่ะเฮ้ยโอ้โหย้ายเลยเดี๋ยวเราเนี่ยเอาไปย้ายอันเดิมกลับมาก่อนเรามีค้อนฮะอึ๊บโอเคถอนมาได้แล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราก็ไต่กระแพงแล้วกระโดดข้ามอึ๊บถึงพอดีเกือบไม่รอดก็แค่เนี้ย
เท่านี้เนี่ยเราก็สามารถเก็บของได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องแบบเอาตัวเองไปเสี่ยงชีวิตแล้วจริงปะเออแล้วนี่ทรายเก็บทรายก่อนแวบแวบแต่เดี๋ยวนะถ้าสมมติเราถือค้อนเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนให้ใช่ไหมโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็นิดๆหน่อยๆอ่ะถือค้อนเนี่ยมันคืออุปกรณ์ในการแบบถอนของไงมันก็เลยอาจจะไม่นับเป็นเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ฮะเอาละตอนนี้ผมจะวิจัยกังหันนะใช้เวลาประมาณ120วิก็ประมาณ2นาทีนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะมีอะไรเอ้ยสเปเดอร์อันนี้จะทำให้เรานั้นสามารถปลูกพืชในระยะโดยรอบได้อย่างนั้นเอ้ยอันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมฮะคอเรคเตอร์เดี๋ยวนะ 2,500 อย่างงั้นเหรอแล้วนี่อะไรอ่ะ Mining Post อู้มันเหมือนกับเบรกเกอร์นะแต่ระยะในการเบรกของมันนะเนี่ยอยู่ที่8เมตรนะก็มากขึ้นเป็น2เท่าแต่มันใช้3,000 แต้มคือเยอะมากๆเลยล่ะครับออกไปเอาเรามาดูสกิลของเรากันบ้างนะนอกจาก Foraging เนี่ยก็มีการตกปลามีการก่อสร้างอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีคอมแบทในการต่อสู้ด้วยแสดงว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเจอสปาร์ตเพิ่มเติมก็เป็นได้และเดี๋ยวนะแล้วเมื่อไหร่เราจะเจอผีเสื้อวะเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราเนี่ยหาของในการทำผ้าคลุมกันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะเราต้องการเจ้านี่8อันใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8โอเคครับเลยและเดี๋ยวเรานั้นไปหาขนน่าจะต้องหาจากเจ้าไก่เนี่ยแหละถึงแม้ว่าจะน่าสงสารก็ตามแต่เรานั้นจำเป็นในการจัดการมันเดี๋ยวนะทำไมมีความรู้สึกว่าเหมือนเราจะไม่ได้ขนไก่เลยวะใช่ปะขออีกทีสิเฮ้ยได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะฆ่าไก่แล้วก็ฆ่าวัวด้วยนะเพราะว่าวัวเนี่ยก็จะให้หนังเราอาจจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทำสิ่งต่างๆได้ในอนาคตนะฮะและถ้าเราเลี้ยงไก่มันก็จะให้แค่ไข่ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยก็เอาไข่มาแล้วก็ค่อยฆ่าทิ้งก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีจริงไหมโอเคอาชีพได้ทรายอีกแล้วจะว่าไปทรายมันหายากเกินไปปะวะฮะหรือว่าเราต้องเอาหินไปวะจริงๆมันก็เอาหินไปบดทรายได้เราจะบดทำไมวะเนี่ยเราก็แค่หาหินให้มันเยอะๆใช่ปะวะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำในตอนนี้ก็คือก้มหน้าก้มตาในการหาหินไปแล้วก็ช่วยกันมองหาด้วยนะครับเผื่อว่าเรานั้นเนี่ยจะเจอผีเสื้อเอ้ยเจอไก่เอาไข่ก่อนแล้วก็ตีโอเควิเหมือนว่าจะได้ขนไก่ครบแล้วนะเดี๋ยวเดินกลับดีกว่าเฮ้ยคุณผู้ชมฮะตรงนั้นน่ะมันมีเงาดำๆอะไรก็ไม่รู้ว่ะผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะเห็นป่ะมันมีเงาดำๆอยู่เว้ยปลาเหรอใช่ป่ะผมว่ามันต้องเป็นปลาแน่ๆเลยชัวร์มันคือปลาเว้ยมันคือปลามันต้องเป็นปลาแน่ๆมันต้องมีปลาซ่อนอยู่ในน้ำหรือว่าเราควรจะทำเบ็ดตกปลาดีวะว่ะผมว่าไปทำเบ็ดตกปลาดีกว่าคุณผู้ชมเอาล่ะในดูซิเบ็ดตกปลาของเรานะเราต้องการไอ้เจ้านี่ทั้งหมดเนี่ยแปะเดี๋ยวนะไฟเบอร์หายไปไหนหมดวะเนี่ยฮะหรือว่าเราอาจจะต้องนั่งตีหญ้าโอ้โหนั่งขุดหญ้ากันเพลินเลยคุณผู้ชมรอแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะแต่โชคดีที่แถวบ้านของเรานี่หญ้ามันรกถ้ามีงูเนี่ยงูก็คงอาศัยอยู่ในแถบนี้แหละแล้วมันก็คงฉกถ้าตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะผมคิดว่าเราควรจะสร้างเบรกเกอร์เพิ่มอีกอันเอ้ยได้เจ้านี่มาแล้วว่ะแต่เดี๋ยวเราเนี่ยทำเบรกเกอร์ก่อนนะฮะเราต้องการก้อนอิฐทั้งหมดเนี่ยกี่ก้อนวะเมื่อกี้4ก้อนใช่ไหมครับมาก่อน4แล้วก็กระจกเมื่อกี้เนี่ยต้องการเท่าไหร่วะกระจกอีก4กับคอปเปอร์อีก2นะฮะ1 2 3 4ทรายที่ขาดสะสมมาได้ถูกใช้ไปเป็นที่เรียบร้อยเอาเป็นว่าไปเก็บวัตถุดิบของเรากันดีกว่าระหว่างนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็ไอ้ Embering Table อันนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะที่จะสามารถสร้าง Magic Weapon ให้เราได้เนี่ยเราต้องไปหา Magic Branch นะฮะหรือว่าเป็นกิ่งไม้เวทมนต์ซึ่งเรานั้นเนี่ยสามารถคราฟได้ส่วน Backbone นั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะหาจากไหนวะหรือว่าเราอาจจะต้องขยายเกาะเพื่อแบบตามหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆเพิ่มเติมผมคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยตอนนี้เรามีแต้มพอที่จะขยายก่อเรียงอุ๊ยมีแล้วอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะฮึบตรงไหนวะนู่นเหรอก่อตรงไหนเพิ่มมาคุณผู้ชมจำไม่ได้วะก่อมันเยอะเกินไปอ่ะผมจำไม่ได้ให้ตายสิทำไมความจำสั้นขนาดนี้เนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะสามารถสร้างเบรคขาดคอปเปอร์2อันเฮ้ย เดี๋ยวนะคุณผู้ชมฮะไอ้เจ้านี่เนี่ยมันใช่แบ็คโบนปะมันดูเป็นรูปร่างกระดูกนะแต่มันขึ้นว่าอะไรเอ่ยแสดงว่าเรานะเนี่ยอาจจะยังไม่ปลดล็อกเพื่อที่จะสร้างมันก็ได้ผมคิดว่าใช่แน่ๆเอาเป็นว่าตอนนี้ฮะอุปกรณ์ของเราพร้อมหรือยังเนี่ยขาด1อ่ะเสร็จละมา
เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสร้างไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะเอาไว้ให้มันเนี่ยคอยเก็บเกี่ยวทรัพยากรบริเวณนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีของเราว่ากันไหมอ่ะปึ๊บดีไหมเราก็จะได้ไฟเบอร์เยอะๆนะฮะรวมถึงไก่ก้อนหินเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีแร่นิดหน่อยพร้อมกับดอกไม้ผลไม้แล้วก็ต้นไม้ด้วยโอเคเอาละของครบแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะทำเบ็ดตกปลากันดีกว่าเบ็ดตกปลาแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ผ้าคลุมอันนี้วะเนี่ยอยากเก็บของแบบกว้างๆอ่ะของไม่ครบสักทีให้ตายสิเอาล่ะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยลองสร้างกังหันอันนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเราต้องทำเส้นใยอีก6นะฮะแล้วก็ก้อนอิฐอีก5ไม่น่ามีปัญหาสำหรับก้อนอิฐหรือเปล่า1 2ไม่มีทรายผลิตทรายมา30อันไปเลยคุณผู้ชมฮะและตอนนี้เบ็ดตกปลาของเรามาแล้วคุณผู้ชมไหนดูซิเบ็ดตกปลาของเราจะใช้งานมันยังไงกันละเนี่ยฮะหรือว่าเราอาจจะต้องเลือกแล้วก็อย่างนี้หรอแล้วถ้าเราโยนไปตรงนู้นอะนั่นอะไอตัวนั้นอะต้องสูงสูงวะถึงไหมมันน่าจะได้ไก่แค่นี้ปะวะแล้วเราจะดูเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะทำไมเบ็ดมันเด้งกลับมาวะหรือว่าเราอาจจะต้องเดินมาหาตัวใกล้ๆที่เราเนี่ยเจอมาก่อนหน้านี้ตรงไหนวะตรงนี้ปะได้ปะวะเรามาเตรียมของทำกังหันกันดีกว่าคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราได้ทรายมาเยอะแล้วและเดี๋ยวเราทำก้อนอิฐอันนี้เราต้องการ5ก้อน5ก้อนปะวะ5ก้อนและตอนนี้ฮะแต้มของเราก็เริ่มน้อยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะผลิตวัตถุดิบนะเพื่อที่จะเอาไปทำเจ้าเบรกเกอร์เยอะๆเราจะได้แบบเห็นไหมดูดิเฮ้ยปลาอยู่นี่ปลาอยู่นี่คุณผู้ชมปลาอยู่นี่เอาแกหนีข้าอย่างงั้นเหรอเอาไปเดี๋ยวมันว่ายไปหาเหยื่อปะเฮ้ยเอาเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนมันกัดเว้ยคุณผู้ชมเหมือนมันกัดเดี๋ยวต้องรอเข้ามาจงกัดเหยื่อเมื่อกี้ผมดันแบบเอ้ยนี่ไงอ๋อต้องมันจะมีจุดสีขาวเว้ยคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้พอมันขึ้นขาวเราต้องคลิกเลยอ้าวไม่มางับหน่อยมาแล้วเอ้ยผมว่ามันอาจจะยากเกินไปคือเมื่อกี้เหมือนว่าพอมันเวลามันมาปุ๊บอ่ะมันจะมีแบบเว็บมันจะเว็บเดี๋ยวมันเร็วมากคุณผู้ชมฮะใช้เวลาแบบเสี้ยววินาทีเออเอาล่ะและตอนนี้ฮะเราก็ได้กังหันเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งผมก็ไม่รู้ไอ้กังหันนั้นเนี่ยมันจะช่วยอะไรแก่เราแต่ผมจะลองวางไว้ตรงนี้ดูซึ่งอย่างที่บอกไปนะฮะคุณผู้ชมฮะเจ้ากังหันเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นสามารถเอาพืชพันธุ์เนี่ยไปทำการผลิตสิ่งต่างๆได้ใช่ไหมอย่างเช่นแป้งหรือว่าน้ำตาลอะไรพวกนี้เด็กต้องไปหาบีทรูทกับธัญพืชจากไหนวะเนี่ยเอาไปว่าพอร์ตดีกว่าผมคิดว่าสิ่งที่เราควรสร้างเนี่ยควรเป็นเบรกเกอร์มากกว่านะเดี๋ยวเราเก็บวัตถุดิบมาทำเบรกเกอร์ดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าเบรกเกอร์เนี่ยยังไงก็คุ้มกว่าเว้ยแต่ตอนนี้ทรัพยากรแรกของเราเนี่ยหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เอาไว้มาต่อกันในพาร์ทหน้ากันแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะถ้ายังชอบอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะนี่ก็เป็นตัวโพลกใช่เป็นตัวเดโมนะใครที่อยากลองเล่นเนี่ยก็สามารถไปโหลดมาลองเล่นกันได้นะแล้วถ้าเจออะไรเนี่ยที่แปลกใหม่หรือว่าน่าสนใจเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะและส่วนในวันนี้นะก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้า